เนาะถูนิดๆแล้วก็ปัดลงส่วนฟันล่างทำเหมือนกันเลยแต่เราจะปัดขึ้นแทนก็คือเอียงลงมาในระหว่างล่างฟันล่างหน้าองศาขยับนิดๆกระตุ้นเหงือกด้วยอ่ะแล้วเราก็ปัดขึ้นเนาะไม่ต้องมาดูหน้ากูเลยแปลงไปเลยสมมติว่านี่เป็นฟันของเราส่วนด้านที่ฟันมันตกกันเนี่ยก็เดี๋ยวขอถูแล้วใช่ไหมถูเลยแต่เราจะไม่ถูยาวเพราะการถูยาวเนี่ยจะทำความสะอาดได้ไม่ดีเท่าที่ควรให้เราถูเป็นช่วงสั้นๆสักสองซี่แล้วก็ค่อยๆลองดูเลยค่ะลองดูเลยทำให้เดี๋ยวแปลงไปเลยค่ะลูกแปลงเลยมีเทคนิคอีกอันหนึ่งฟันหน้านะคะถ้าสมมติว่าเราแปลงแบบอย่างอื่นคือแปลงวางแปลงเป็นแนวนอนเนี่ยฟันหน้ามันเป็นแนวโค้งใช่ไหมคะถ้าเราวางแปลงอย่างเงี้ยมันจะมีบางส่วนที่ขนแปลงไม่โดนเพราะฉะนั้นให้เราเปลี่ยนมาเป็นตั้งแปลงแล้วแปลงเป็นซี่ๆเลยฟันหน้าล่างตั้งแปลงขึ้นนะคะแปลงเป็นซี่ๆเลยอย่างนี้เลยฟันหน้าล่างด้านในเห็นไหมคะแปลงเป็นซี่ๆเนาะฟันบนก็เหมือนกันฟันบนก็แปลงเป็นซี่ๆซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะสามารถใช้กับพวกฟันซ้อนได้ด้วยเนาะบางคนมีเขี้ยวปัดซ้อนไปซ้อนมาอย่างเงี้ยเราจะใช้วิธีแปลงเป็นซี่ๆนะคะเพราะว่ามันจะทำความสะอาดได้ทั่วถึงกว่าเนาะอย่าลืมด้านท้ายของฟันซี่ในสุดตรงนี้ก็ตั้งแปลงเข้าไปแปลงด้วยนะคะลิ้นแปรงเบาๆประมาณ 3-5 ครั้งถูเบาๆอย่าทับเหมือนช้อนดิลูกจับเหมือนเวลาเราแปรงฟันจริงๆสิโอเคแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างนึงค่ะขอฝากอย่างนึงคือเราต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยนะคะเพราะว่าบ้านที่ฟันมันติดกันเนี่ยแปรงมีแค่ไหนก็จะมาช่วยเพื่อนบ้างคะเอามาผู้ใหม่อ้าวมีคนอาสาเลยค่ะโอเคอย่าลืมว่าทุกคนเป็นหมอของตัวเองนะคะพวกที่แค่ช่วยกำจัดโรคที่มันเกิดมาแล้วแต่เรามีหน้าที่ป้องกันทำยังไงไม่ให้มันเกิดโรคเนาะแปลงลองแปลงฟันดูบ๊ายบายเดี๋ยวคุณจะเอาถือบ้างถือพังเอาไหนลองแปลงดูสิคะเมื่อกี้พี่โบสอนมาแล้วนะคะไหนลองแปลงดูสิไหนลองดูสิคะเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าแฟนฟันข้างบนเขาบอกว่าจะแปลงกี่องศาเอียงกี่องศา45องศา45องศาเอียงประมาณไหนแล้วก็บอกว่าอย่าถูแบบนี้เพราะว่าฟันเหงือกมันอาจจะเยินได้นะคะค่อยๆแปลงจับแล้วก็เอียงปัดฟันปัดขึ้นหรือปัดลงฟันล่างปัดขึ้นหรือปัดลงปัดขึ้นแต่ปัดล่างมันเป็นไงไปโดนอะไรคะลูกเหงือกเห็นไหมคะแล้วเวลาทำเองทำไมถึงทำไม่ได้คะคุณเจลนะคะอ้าวนักเรียนทำเองครูจะช่วยบอกทีนี้ลองปัดลองค่อยๆดูสิคะลูกทีละซี่แล้วก็พี่ก็บอกแล้วว่าค่อยๆแปลงนะคะแล้วก็ถูขยับไปเรื่อยๆฟันบนปัดลงล่างปัดล่างปัดขึ้นข้างบนนะสมมุติว่าฟันนี้เป็นฟันของเราผู้ใหม่น้องแปลงยังไงสมมุติว่าฟันอันเนี้ยเป็นของน้องผู้ใหม่จะทำยังไงให้ฟันของเราสะอาดของผู้ใหม่นั่นแหละแปลงเลยทุกวันนี้แปลงยังไงลองแปลงให้ครูดูกันไม่ต้องกลัวฟันเราจะเจ็บแปลงเลยค่ะลูกเพราะว่าถ้าท่านนักเรียนไม่ลองทดลองดูนะคะก็จะได้รู้ว่ากันขยับไปขยับไปมากระจุกอยู่ข้างคุณครูหมดเลยอ้าวถือให้คนหนึ่งไหนลองดูนะคะลองแปลงดูซิเมื่อกี้พี่โบสอนมาแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะโอ้อ้าจะกว้างขนาดนั้นเลยเหรอลองดูค่ะลองดูลองดูนะคะก็บอกว่าฟันกรามด้านชิดแก้มให้ปัดขนแปลงลงทั้งซ้ายทั้งขวาค่ะลูกนะปัดขนแปลงจับแปลงยังไงคะลูกจับแปลงยังไงกลัวฟันเจ็บสมมตินักเรียนก็ปัดนะคะแล้วก็ไล่ไปทีละนิดแบบนี้ค่ะอันนี้จับไปดีนะอ่ะลองดูฟันนิ่งๆหน่อยค่ะลูกคนที่ถือฟันน่ะถือนิ่งๆหน่อยแล้วค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะทีละซี่ทีละสองซี่สามซี่ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่านี่ฟันสาธิตเราเป็นแปลงใหญ่นิดนึงนะคะค่อยๆไม่ต้องกลัวฟันมันเจ็บลูกแล้วก็แปลงบอกว่าไม่ถนัดขอเปลี่ยนมุมยืนอีกค่ะนะคะฟันกรามด้านบน
ติดชิดลิ้นนะคะให้ปัดขนแปรงลงทั้งซ้ายทั้งขวาทีนี้แปรงข้างในบ้างผู้ไหมแปรงข้างในบ้างแปรงข้างในฟันข้างบนแปรงข้างในเอาแปรงสีฟันเหยียบเข้าไปข้างในแล้วก็ปัดขึ้นปัดลงปัดลงทีลูกปัดลงอย่างนั้นแหละค่ะแล้วค่อยๆทุกซี่เลยนะคะครบทั้งซ้ายทั้งขวาต้องเดินวนรอบเพื่อนเลยค่ะ1รอบนะฟันหน้าด้านนอกนะคะฟันหน้าด้านนอกทีนี้ด้านนอกเมื่อกี้เราแปรงด้านนอกแล้วใช่มั้ยคะทีนี้ด้านฟันกรามด้านล่างบ้างด้านล่างก็ปัดขึ้นข้างในค่ะลูกข้างในแปรงข้างในก่อนอย่างนั้นเลยค่ะปัดค่อยๆปัดขึ้นนะคะแล้วก็อย่าให้โดนเหงือกมากนักนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวฟันมันจะเจ็บอันนี้คือฟันสาธิตแต่ถ้าฟันจริงๆเราก็ต้องทนุถนอมมากกว่านี้นะคะแปลงข้างหน้าหรือยังข้างหน้าแปลงให้ครบสิลูกแปลงข้างหน้าแปลงยังไงปัดขึ้นเช่นเดียวกันนะค่อยๆทีละ2ซี่นะคะอย่างที่พี่ก็บอกนะคะนอกจากที่จะแปลงฟันแล้วอาจจะต้องใช้ไหมกัดฟันด้วยนะคะแปลงไปนะคะลูกลองสาธิตดูว่านักเรียนนะคะที่สำคัญนะคะเมื่อเราแปลงเสร็จแล้วก็อย่าลืมแปลงลิ้นด้วยนะคะเรียบร้อยยังนะคะเป็นการสาธิตเล็กๆน้อยๆปรบมือกับเพื่อนด้วยนะคะวันนี้อาจจะนะคะเด็กๆบอกว่ายังตื่นเต้นอยู่นะคะอาจจะตื่นเต้นอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอย่างที่บอกนะคะเมื่อกี้เป็นการเพราะว่าทุกวันนี้นักเรียนก็แปรงฟันอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าการแปรงฟันที่ถูกวิธีเมื่อกี้ก็มีเคล็ดลับไปแล้วนะคะว่าเราก็ควรแปรงซี่2ซี่แล้วก็ที่สำคัญก็ต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยนะต่อมาค่ะไปดูในสไลด์ต่อนะคะประโยชน์ของการแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะคะประโยชน์ของการแปรงฟันอย่างถูกวิธีนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างนะคะประโยชน์ของการแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะคะไม่ต้องบันทึกนะคะเพราะว่าดูเวลาแล้วไม่ทันดูแล้วกันค่ะลูกนะประโยชน์ของการแปรงฟันอย่างถูกวิธีก็คือช่วยกระจัดเศษอาหารที่ติดอยู่ตามซอกฟันนะคะเมื่อกี้ที่พี่โบเขาบอกว่าการที่เราแปรงฟันนะคะแล้วค่อยๆปัดนะคะบริเวณตรงบริเวณซอกฟันนะคะซอกฟันทีละ2ซี่มันก็จะทำให้ฟันของเรานั้นนะคะสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างดูตัวอย่างนะคะแล้วก็ช่วยกระจัดนะคะเศษอาหารที่ติดอยู่ตามซอกฟันนะคะมันก็จะช่วยได้นั่นเองข้อที่2ก็คือช่วยป้องกันโรคฟันผุแล้วก็เหงือกอักเสบนะคะถ้าเราแปรงฟันอยู่บ่อยๆฟันผุก็จะไม่มาเยือนเรานั่นเองนะคะนี่ก็คือประโยชน์ของการแปรงฟันที่ถูกวิธีข้อที่3ก็คือยิ้มอย่างมั่นใจนะคะถ้าเรายิ้มมีฟันที่สะอาดสวยงามก็จะทำให้เรายิ้มนั้นอย่างมีความสุขนะคะก็สุดท้ายก็คือช่วยกำจัดกลิ่นปากให้หายไปนั่นเองนะคะเพชรนะคะช่วยกำจัดกลิ่นปากให้หายไปนั่นเองนะคะถ้าเราแปรงฟันอย่างที่บอกก็คืออย่าลืมแปรงลิ้นด้วยนะคะ 3-5 ครั้งนะคะไม่ควรเกินนี้นะคะเพราะว่าลิ้นหลอดจะอาจจะบาดเจ็บได้นั่นเองนะคะแต่ที่สำคัญก็อย่าแปรงให้มันก็เรียกว่ารุนแรงจนเกินไปนะอาจจะทำทั้งฟันและเหงือกของเรานั้นอักเสบได้นะส่วนท้ายชั่วโมงคุณครูมีใบกิจกรรมให้นักเรียนนั้นทำนะคะในเรื่องของให้นักเรียนวาดภาพอุปกรณ์ในการแปรงฟันนะคะอุปกรณ์แปรงฟันมีอะไรกันบ้างนะสิ่งที่เราต้องเตรียมสิ่งที่เราต้องใช้ในการแปรงฟันนั้นมีอะไรบ้างนะลองคิดดูสินะคะลงมือทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะนั่นเนี่ยอุปกรณ์ในการแปรงฟันมีอะไรบ้างนะคะหรือว่าเราจะวาดเด็กกำลังแปรงฟันอยู่ก็ได้นะคะนะอุปกรณ์ในการแปรงฟันมีอะไรบ้างนะคะไม่ใช่เป็นการโฆษณานะคะยาสีฟันนะครูไม่ได้โฆษณายาสีฟันชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะให้เด็กๆนั้นรู้นะคะยาสีฟันนั้นมีหลายยี่ห้อด้วยกันนะคะแปรงสีฟันเราก็ต้องเลือกขนาดให้มันพอเหมาะพอดีกับตัวเราด้วยนะคะไม่เลือกแปรงที่มันด้ามเล็กหรือด้ามใหญ่จนเกินไปนะคะด้ามจัดก็ต้องถนัดมือด้วยนะแปรงสีฟันลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะนะคะให้นักเรียนวาดภาพอุปกรณ์ในการแปรงฟันนะคะอย่างที่บอกอุปกรณ์ในการแปรงฟันก็มีแปรงสีฟันยาสีฟันแก้วน้ำขันน้ำก็ได้นะคะลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะส่วนใบกิจกรรมนั้นคุณครูนั้นใส่ไว้ในกลุ่มแล้วนะคะส่วนถ้าคุณครูท่านใดนะคะบอกว่า
อยากจะสร้างสรรค์ใบกิจกรรมเองได้ไม่ว่ากันนะคะลูกนะคะของครูนั้นแค่ตัวอย่างนะคะในการทำกิจกรรมนะคะไม่จำเป็นต้นทางกับปลายทางไม่จำเป็นต้องมีใบกิจกรรมที่มันเหมือนกันนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอย่างอื่นก็ได้นะคะอาจจะดีไซน์ใบกิจกรรมที่มันไม่เหมือนกันก็ได้ไม่ว่ากันนะคะแล้วก็ตอบคำถามอีก2ข้อนะคะตอบคำถามสองข้อก็คือวิธีการดูแลรักษาฟันนักเรียนนั้นทำอย่างไรนะคะจะทำให้ฟันของเรานั้นสะอาดนะคะแล้วก็บอกประโยชน์ของการแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะคะนี่ก็คืองานในสัปดาห์นี้นะคะกับเวลาวันหยุด3วันนะคะฝากใบกิจกรรมใบนี้ไว้ด้วยนะสุดท้ายนะคะเวลาเรานั้นหมดลงแล้วนะเราจะพบกันใหม่อีกยาวเลย2อาทิตย์เพราะอาทิตย์หน้าปิดปีใหม่อาทิตย์เปิดเทอมมาไอ้โทษค่ะเปิดปีใหม่มาก็ติดกิจกรรมวันวิชาการนะคะฉะนั้นเราจะห่างหายกันไป2อาทิตย์ด้วยกันนะคะจะไม่เจอกัน2อาทิตย์นะคะจะเจอมาอีกทีก็นะคะอีกอาทิตย์เลยยาวๆนะคะ2อาทิตย์นะคะฉะนั้นพบกันใหม่อีกปีหน้าค่ะนะหวังให้เด็กๆนั้นมีความสุขกับกิจกรรมนะคะพบกันใหม่นะคะขอให้ผู้ไปทางสุขภาพดีเด็กๆด้วยตั้งใจเรียนสวัสดีค่ะ